สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันลงเอยอย่างไรไปชมกันเลยครับเนื่องจากการเผาไหม้แบบลีนเบิร์นก่อให้เกิดแก๊สพิษไนโตรเจนออกไซด์จึงต้องติดตั้งตัวดูดซับแก๊สพิษเพิ่มในระบบไอเสียและจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับเชื้อเพลิงที่มีกัมมันตภาพต่ำเพื่อให้ตัวดูดซับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การเผาไหม้แบบสตราติฟายยังก่อให้เกิดอนุภาคเขม่าขนาดเล็กเหมือนที่เกิดกับเครื่องยนต์ดีเซลจึงต้องติดตั้งเครื่องดักจับอนุภาคเพิ่มเติมอีกเป็นเหตุให้ผู้ผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เลิกการพัฒนาเครื่องยนต์ระบบนี้ไปในที่สุดครับนอกเหนือจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection ที่ใช้การเผาไหม้แบบลีนเบิร์นแล้วยังมีอีกหลายปัญหาที่ติดตัวมันมาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหายที่เกิดจากละอองเชื้อเพลิงจากหัวฉีดเกาะไปกับน้ำมันหล่อลื่นบนผนังเสื้อสูบทำให้เกิดการเผาไหม้น้ำมันเครื่องหรือว่าแฟลชเบิร์นในเวลาเดียวกันส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ทำร้ายเครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection ของรถหลายรุ่นในอดีตคือคราบเขม่าที่จับตัวแข็งบริเวณหลังลิ้น ID ซึ่งเกิดจากไอน้ำมันหล่อลื่นนะครับซึ่งมักจะออกแบบให้มีการระบายออกมาทางระบบหายใจจากห้องเข้าเวียงที่ในยุคโบราณเนี่ยน้ำมันเครื่องจะถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศภายนอกโดยผ่านตัวกรองแต่สุดท้ายแล้วระบบนี้ก็ถูกห้ามใช้เพราะสร้างมลภาวะและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อมาภายหลังปี1961นะครับทุกบริษัทก็ได้ออกแบบให้ไอ้น้ำมันเครื่องหมุนเวียนเข้ามาในระบบ ID แทนเพื่อที่จะเผาไหม้ออกไปทางท่อไอเสียในที่สุดด้วยหลักการนี้จะมีไอ้น้ำมันเครื่องเจือปนเข้ามาในระบบ ID เล็กน้อยเสมอซึ่งตามปกติในท่อ ID มักจะได้ละอองเชื้อเพลิงวิ่งผ่านลิ้นไปช่วยชะล้างไอ้น้ำมันเครื่องและทำความสะอาดลิ้นหรือวาล์วไปในตัวแต่พอย้ายหัวฉีดไปอยู่ในห้องเผาไหม้แล้วก็ไม่มีเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยทำความสะอาดเหมือนแต่ก่อนทำให้เกิดคราบเขม่าจับหนาบริเวณวาล์ว ID ได้ง่ายการที่คราบเขม่าจับตัวได้ดีบริเวณลิ้น ID เนื่องจากอุณหภูมิของลิ้น ID อยู่ในช่วงต่ำกว่าส่วนอื่นๆของห้องเผาไหม้จากการที่มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเสมอและการถ่ายอุณหภูมิผ่านทางระบบหล่อเย็นในจังหวะที่วาล์วปิดซึ่งอุณหภูมิช่วงนั้นก็เหมาะเจาะกับการที่อนุภาคคาร์บอนจะจับตัวกันต่างจากอุณหภูมิของฝั่งลิ้นไอเสียที่ร้อนจัดในจุดนั้นเขม่าจะแตกตัวไม่จับกับโลหะจึงมักไม่มีปัญหาในฝั่งของลิ้นไอเสียครับปัญหาเรื่องการจับตัวของคราบขม่าวหนาบริเวณลิ้น ID จึงเป็นปัญหาของการออกแบบโดยแท้และวิธีการเก่าเอารถไปซิ่งไล่ขม่าวแบบที่เคยใช้ได้ผลในอดีตก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ซะแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้เลยรถยนต์รุ่นหลังๆจึงออกแบบให้มีถังดักจับไอ้น้ำมันที่ทำจากใยโลหะละเอียดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับไอ้น้ำมันเครื่องจากระบบหายใจของห้องเข้าเวียงรวมถึงเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดและไอ้น้ำที่อาจจะควบแน่นขึ้นมาออกไปให้ได้มากที่สุดครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์สมัยใหม่ของรถบางรุ่นยังออกแบบให้มีการผสมผสานข้อดีของระบบการฉีดเชื้อเพลิงในท่อ ID ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงรอบสูงจากการที่มีเวลาให้เชื้อเพลิงผสมผสานกับอากาศนานกว่าโดยยังคงเรื่องพละกำลังและความประหยัดของหัวฉีดแบบ Direct Injection ไว้ด้วยการเอาหัวฉีดทั้ง2แบบใส่ไปในเครื่องยนต์ซะเลยครับเช่นเครื่องยนต์ของ Toyota รหัส 2GR FSE และเครื่องยนต์ Volkswagen EA888 เป็นต้นซึ่งตรงนี้สามารถลดปัญหาการก่อตัวของคราบเขม่าลงได้ครับทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์สันดาปของรถรุ่นใหม่คือที่สุดของจักรกลแห่งความซับซ้อนที่ไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านไปสัก10หรือ20ปีและช่างเครื่องยนต์เริ่มล้มหายตายจากไปจะยังมีใครที่สามารถเข้าใจถึงจักรกลที่หายใจเป็นไฟนี้ได้อยู่อีกหรือเปล่านั่นสินะครับในอนาคตข้างหน้าจะยังมีใครเข้าใจระบบ Direct Injection อยู่ไหมเป็นคำถามที่น่าคิดครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการ Anatomy ทุกวันพุธ1ทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook ช่อง Auto Info ครับสวัสดีครับ